คำว่าครุขระมีพยัญชนะต้นกี่ตัวลูก2ตัวคือขอไข่กับรอเรือขอไข่กับรอเรือใช่ไหมคะแล้วก็คำว่าเหมาะสมเด็กๆบอกว่าเป็นอักษรอะไรอักษรนำมีพยัญชนะต้นกี่ตัว2ตัวเหมือนกันนะคะก็คือเป็นอักษรควบเหมือนกันควบเห็นไหมเหมาะกับสมใช่ไหมคะอักษรควบหอควบกับอะไรมอหอนำมอก็คือมันมี2ตัวแต่เราเรียกเขาว่าอักษรนำมีคนรู้ละที่รู้แล้วเพราะอะไรเคยเรียนหรือยังคะเรียนแล้วดังนั้นวันนี้คำใดคืออักษรนำช่วยหยิบสมุดแบบฝึกหัดขึ้นมาทั้งต้นทางและปลายทางค่ะมาลองวัดความรู้ของตัวเองสิจากข้อความต่อไปนี้ประโยคต่อไปนี้คำใดคืออักษรนำตามความเข้าใจของเด็กๆเดี๋ยวคุณครูมีข้อความให้มีประโยคให้และเด็กๆ เขียนเฉพาะคำที่เป็นอักษรนำเท่านั้นนะคะลูกศิษย์คุณครูกิตติยาแก้วล่านี่วันนี้แต่งตัวสวยมากเลยหล่อจุงเบยใส่เสื้อลายสก็อตด้วยแม่นะคะเสื้อสวยสวยแม่คุณครูกำลังจะบอกครูมิ้งว่าได้5กันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคุณครูสมุดเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะลูกศิษย์คุณครูอารุณีน้ำแก้วโรงเรียนวัดหัวเขาสุพรรณบุรีเขต3นี่เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันพระนำบุญมาแผ่ให้กับคุณครูด้วยขอบพระคุณมากค่ะคุณครูนะคะลูกศิษย์คุณครูน้ำหนึ่งก็บอกว่าถูกหมดอีกแล้วโอ้โหจะเก่งมากไปแล้วนะลูกศิษย์ครูน้ำหนึ่งโรงเรียนบ้านปากไพรจังหวัดตรังลูกศิษย์คุณครูกิตติยาแก้วล่าถูกหมดเลย5คําเหลือลูกศิษย์ครูมิ้งเนี่ยจะฝากครูกิตติยาช่วยสอนด้วย นะคะครูกิตติยาแก้วล่าโรงเรียนโคกโคกเก่านะคะบุรีรัมย์อ้าวตอนนี้คําใดคืออักษรนําข้อที่1เงยหน้าขึ้นมองจอโทรทัศน์ทุกคนอ่านพร้อมกันว่าเด็กชายสมหวังป่วยจึงเขียนจดหมายเพื่อขอลาหยุด1วันมีคำที่เป็นอักษรนำกี่คำเขียนลงไปค่ะปลายทางโรงเรียนบ้านม่วงโตนบ้านม่วงโตนโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กดอยสะเก็ดเชียงใหม่เจ้าเขียนได้ไหมลูกศิษย์คุณครูสุพลวันนี้อยู่กับครูมิ้งไหมคะครูสุพลแม่ห้องสอนไม่ใช่สิเชียงใหม่ใช่ไหมดอยเต่าด้วยนี่นะคะเด็กชายสมหวังป่วยจึงเขียนจดหมายเพื่อขอลาหยุด1วันจากประโยคนี้มีคำใดบ้างที่เป็นคำอักษรนำเราเรียนอักษรนำ2วันนะคะวันนี้และพรุ่งนี้วันนี้ทดสอบความรู้โรงเรียนบ้านหนองขุยเหรอคะจังหวัดกจคืออะไรนะกจย่อมาจากอะไรนะกาญจนบุรี เด็กๆช่วยบอกกาญจนบุรีเขต2เก่งมากเลยลูกศิษย์คุณครูสมอะไรคะครูสมฤดีเหรอคะอันนี้ลูกศิษย์ครูอะไรนะสุชีราเหรอคะคุณช่วยบอกชื่อโรงเรียนให้ครูมิ้งด้วยนะคะตอบได้ไม่เอ่ยเขียนเรียบร้อยหรือยังมีทั้งหมดกี่คำคะจากประโยคนี้มีคนบอกว่า4บางคนบอกว่า3ตอนนี้มีข้อแตกต่างแล้วโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยางนครราชสีมาเขต3ลูกศิษย์คุณครูสุชีราตอบเท่าไหร่เอ่ยลูกศิษย์ครูมิ้งบอกว่า4แล้วนะคะคำที่หนึ่งคือคำว่าสมหวังคำที่สองคือคำว่าจดหมายคำที่สามคือคำว่าหยุดและคำที่สี่ก็คือ1ค่ะต
ตอนนี้ลูกศิษย์คุณครูอรวราโรงเรียนบ้านวังคางก็บอกว่าตั้งใจเรียนมากเขียนถูกทุกคำเลยค่ะครูมิ้งคนสวยด้วยแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพขอบพระคุณค่ะรู้สึกจะเมื่อวานสองวันไปใช้เสียงเยอะไปเป็นนักร้องมาก็เลยเสียงแห้งไปหน่อยไอด้วยค่ะเริ่มไอมาใหม่อีกแล้วนะคะต่อไปค่ะประโยคที่สองนะคะเด็กๆประโยคที่สองสั้นๆอ่านว่าเจ้านอนตัวใหญ่กัดกินใบหญ้ามีคำอะไรนะคะที่เป็นคำอักษรนำเมื่อสักครู่เด็กๆบอกครูมิ้งว่าอักษรนำมีพยัญชนะต้น2ตัวค่ะครูมีคำไหนบ้างล่ะคะที่เป็นพยัญชนะต้น2ตัวแต่ไม่ได้ออกเสียงควบกล้ำกันนะนักเรียนโรงเรียนโนนสว่างโนนสว่างโศกนกไก่นาโอ้นี่แสดงว่ามีชื่อโศกชื่อนกชื่อไก่ชื่อนาตอบได้ทุกคนเลยค่ะครูมิ้งคนสวยจากโรงเรียนโนนสว่างอำเภอผาขาวจังหวัดเลยโอ้รู้สึกว่าเพิ่งทักทายคุณครูมาใช่ไหมคุณครูนันทพรหรือทักทายหลายครั้งแล้วไม่ได้เอ่ยถึงสักที นะคะเจ้าหนอนตัวใหญ่กัดกินใบหญ้าจากประโยคนี้มีอักษรนำกี่คำคะมีคนบอกว่า3คำค่ะครูมิ้งแล้วเขียนเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วคำที่1ดิ้งดังคำว่าหนอนใครจะเขียนเจ้าหนอนก็ให้หนอนก็ให้ความจริงแล้วเราเรียกเขาว่าเจ้าหนอนกับยายเจ้าหนอนมีลักษณะไงตัวใหญ่กัดกินอะไรลูกกัดกินใบหญ้าไม่ได้กินหญ้าอย่างเดียวกินใบหญ้าใครตอบหญ้าก็ให้ค่ะระถือว่าเป็นอะไรคะเป็นอักษรนำนะคะต่อไปค่ะข้อที่3อ่านพร้อมกันว่าเราไม่ควรแต่งตัวหรูหราเมื่อต้องไปสำรวจป่านะคะเมื่อต้องไปสำรวจป่าตอนนี้นักเรียนขาคิดให้ดีนะคะคำบางคำที่เป็นอักษรนำก็อาจจะไม่เห็นรูปไม่เห็นรูปอะไรคะครูไม่เห็นรูปอักษรที่มันมี2ตัวแต่เมื่อออกเสียงมันต้องออกเสียง2ตัวนะคะโรงเรียนวัดห้วงกระไดนะคะอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าวันนี้เดินทางมาถึงวังไกลกังวลเลยบางระกำพิษณุโลกตอนปี54เหรอคะคุณครูคุณครูกำลังจะบอกว่าครูมิ้งกำลังจะโม้ว่าไปพิษณุโลกมาใช่ไหมคะใช่คุณครูได้ไปร่วมกิจกรรมกันไหมคะไม่ได้ร่วมนะคะไม่เป็นไรเคยเดินทางไปเขต1พิษณุโลกคุณครูที่พิษณุโลกน่ารักมากนะคะนำคณะโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระหันนะคะตอนนี้ท่านเกษียณแล้วนะคะท่านผอ.สมศักดิ์ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วแต่ยังคิดถึงทุกๆคนอยู่นะคะตอนนี้กลับมาเรื่องราวของเราไม่ควรแต่งตัวหรูหราเมื่อต้องไปสำรวจป่ามีคำที่เป็นอักษรนำกี่คำลูกห้องนี้บอก2คำคำที่1คือคำว่ามีใครอ่านว่าฮารูฮาราบ้างไม่มีต้องอ่านว่าหรูหราแล้วคำที่2ล่ะครับครูมิ้งผมหาไม่เจอปิ่นหาเจอไหมปิ่นบอกหาไม่เจอครับแต่พอเพื่อนบอกสำรวจหยิบดินสอเขียนเพิ่มทันทีค่ะโอเคใช่เลยสำรวจไม่ได้อ่านว่าสำรวจใช่ไหมคะออกเสียงว่าสำรวจอะไรซ่อนอยู่ตัวอะไรมันซ่อนอยู่หอยหีบนะคะมันซ่อนอยู่นะคะแต่มันเป็นอักษรนำไหมคะเป็นนะโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยานครราชสีมาเขต3บอกถูกทุกข้อเลยค่ะเฮกันใหญ่เลยนี่นะคะลูกศิษย์คุณครูอะไรนะคุณครูวัชรีพรนะคะข้อที่4ค่ะอ่านประโยคพร้อมกันทั่วประเทศว่า
น้องน้องอะไรเนี่ยน้องแหววถนัดมือขวาจึงปลูกต้นต้นสะแหมด้วยมือขวาคำนี้เคยสอนอ่านหรือยังสอนแล้วอยู่ในเรื่องอะไรคะป่าชายเลนอ่านว่าต้นอะไรต้นสะแหมนะคะน้องแหววถนัดมือขวาจึงปลูกต้นสะแหมด้วยมือขวาน้องแหววนะไม่ใช่น้องใหญ่นะนักเรียนโรงเรียนบ้านโกสัมพีกำแพงเพชรไม่ได้ปิดนะคะครูมิ้งยังเขียนไทยกันอยู่และทำงานตามครูมิ้งด้วยแล้วก็บอกว่าเด็กหญิงแตงโมมี2คนเหรอคะตอบเป็นไงคะอักษรได้ไวที่สุดเลยค่ะเก่งมากเลยลูก